กลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เรามาอยู่เกม Elden Ring นะผมก็เรียกว่าเป็นเกมใหม่ผมที่พี่ลิงจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มมาในช่อง JJ Monkey ใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้ผมโดยหลักๆของซีรีส์ Elden Ring เนี่ยพี่ลิงก็จะมีการทำเป็น2ส่วนด้วยกันผมก็จะมีส่วนเนื้อเรื่องนะผมที่เป็นส่วนของการดำเนินเนื้อเรื่องหลักของตัวเกมและส่วนที่2อันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นไซด์เควสเสริมต่างๆที่ตัวเกมเนี่ยจะมีให้ผมแล้วก็เป็นพวกทริคต่างๆอันนี้เนี่ยพี่ลิงก็จะมีการเล่นแล้วก็แยกกันนั่นเองนะก็แน่นอนในส่วนนี้สำหรับคนที่อยากจะเสพเนื้อเรื่องนะผมก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยหรือว่าเก็บข้อมูลทริคในการเล่นเริ่มต้นก็สามารถมาดูได้กันเช่นกันผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่ารอช้าเลยแล้วก็ไปลุยกันมาเริ่มอย่างแรกเลยผมกับการเลือกอาชีพเล่นสำหรับผู้เล่นมือใหม่ครับผมแน่นอนว่าการเลือกอาชีพเล่นเนี่ยก็จะมีความสำคัญในการเล่นเกมเพลย์ต่างๆครับผมแต่เอาจริงในเกมนี้เนี่ยอาชีพมันเป็นเพียงแค่มันจะได้ในส่วนของตัวไอเทมเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการใช้งานในช่วงต้นเท่านั้นผมพอทุ่งเลดเกมเนี่ยมันจะมีของให้เราเนี่ยสามารถหาได้แยกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเริ่มต้นพี่ลิงแนะนำว่าใครที่อยากจะเล่นอาวุธประเภทไหนก็แนะนำว่าให้เลือกสายอาชีพเนี่ยให้ตรงกับอาวุธประเภทนั้นครับผมโดยสำหรับคำแนะนำท็อป5เมตาของอาวุธเริ่มต้นยอดนิยมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นตามนี้เลยผมชิ้นแรกเลยกับในส่วนของเขี้ยวยาวสุนัขล่าเนื้ออันนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นสายที่เป็นตัวนักดาบก็ใครจะอยากเล่นสายดาบยาวดาบใหญ่ก็แนะนำว่าเป็นอาวุธชิ้นนี้จะค่อนข้างดีที่สุดถัดมากับสายที่2ครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นสายซามูไรก็แนะนำเลยว่าจะเป็นพวกสายพวกดาบคาตานะต่างๆครับผมโดยตัวดาบท็อปเมตาของคาตานะในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมถึงท้ายเกมเลยเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าตัวเขี้ยวยาผมโดยสายที่3ครับผมกับสายอาชีพผู้กล้าอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับอาวุธที่เป็นสายขวานต่างๆครับผมที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกขวานเปลือกน้ำแข็งครับผมซึ่งเราสามารถหาได้ในช่วงต้นเกมเป็นอาวุธ OP อีกชิ้นนึงเลยนะแล้วก็ตบท้ายด้วยสายที่4ผมสายอาชีพที่เล่นง่ายที่สุดและก็ OP ที่สุดนะผมในช่วงต้นเกมถึงท้ายเกมก็คือผู้พินิจดาหรือว่าเป็นสายอาชีพนักเวทนั่นเองโดยสายอาชีพนักเวทผมก็จะมีของดีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นที่แนะนำเลยผมก็จะมีตัวดาบเพลิงราตรีที่เป็นสายนักดาบสายไฮบริดนะผมแล้วก็อีกชิ้นนึงเนี่ยก็จะเป็นคาถาพายุโอ้โหมีเทโอสตอร์มก็เป็นของหลักๆแล้วก็เป็นหนึ่งอาชีพหลักที่พี่ลิงแนะนำเลยว่าใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่เล่นสายอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เล่นง่ายที่สุดใช้เกมเพลย์น้อยแล้วก็โอกาสในการที่จะสามารถฆ่าบอสเนี่ยมีสูงมากๆก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ดีมากๆซึ่งพี่ลิงก็จะเล่นในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะและสำหรับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยผมตอนที่เราทำการสร้างตัวละครก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วผมอย่าลืมของตกแต่งครับผมโดยเฉพาะของต่างหน้าเนี่ยให้เราเนี่ยเลือกเป็นตัวไอเทมที่เรียกได้ว่าตัวเมล็ดสีทองเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยต้นเกมเนี่ยเราจะมียาใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1ขวดทันทีเลยผมก็เป็นอีกหนึ่งทริคเล็กๆน้อยๆนะในการเริ่มเล่นโดยคลิปแรกครับผมพี่ลิงก็ยังไม่เน้นเนื้อเรื่องครับผมก็ให้เราทำการวิ่งตามเส้นทางที่พอนำพาเลยผมก็จะมาหยุดบริเวณที่เป็นหน้าปราสาทโดยสาเหตุที่เราต้องวิ่งมาตามเส้นทางนี้ผมเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องการในส่วนของไอเทมที่เรียกม้ามาช่วยเราได้ผมซึ่งม้าตัวนี้จะมีบทบาทสำคัญทำให้เราเนี่ยสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางแล้วก็การเปิดแผนที่ต่างๆรวมถึงการสู้กับบอสด้วยโดยหลังที่เราเนี่ยได้นกหวีดพูดอาชามาแล้วผมคราวนี้ก็สบายแล้วผมเรามีม้าในการเดินทางแล้วนะสิ่งแรกเลยก็อย่างที่พี่ลิงบอกไปว่าให้เราทำการวิ่งเพื่อทำการเปิดแผนที่ในแต่ละโซนก่อนอันนี้บอกเลยว่าผู้เล่นมือใหม่ครับผมเป็นหนึ่งในสิ่งแรกเลยที่ควรทำตอนช่วงต้นเกมนะเพราะว่าแผนที่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีความสำคัญมากนะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จุดต่างๆว่าไอเทมต่างๆหรือว่าโซนต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็อยู่ตรงไหนกันบ้างรู้สึกวิธีการเปิดแผนที่ผมถ้าเกิดว่าเราสังเกตมาดีๆผมตรงแผนที่ของเราเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตัวที่เป็นสัญลักษณ์เสาเสานี่แหละก็คือจุดที่มันจะดรอปแผนที่ในบริเวณที่เป็นโซนนั้นๆผมก็แนะนำว่าให้วิ่งตามถนนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าปกติแผนที่เสาเปิดเนี่ยมันจะอยู่ตามถนนนะแต่ที่ต้องรู้ไว้อย่างนึงครับผมก็คือแผนที่มาถึงแม้ว่าจะเก็บมาได้อะไรก็ตามมันก็ยังไม่เปิดทุกโซนนะเราต้องค่อยๆไปในแต่ละโซนเพื่อเปิดแผนที่ในโซนนั้นๆซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ลิงจะขอเล่นนอกรอบแล้วกันนะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นตามเนื้อเรื่องโดยไม่เปิดแผนที่เนี่ยเดี๋ยวคนเล่นหรือว่าคนดูเนี่ยจะงงได้ผมเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาตัดคัตซีนเปิดแผนที่ให้ครบก่อนนะเอาละแล้วในสุดผมเราก็จะถึงขั้นตอนการเริ่มต้นการรัชเลเวลในช่วงต้นเกมที่เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดเลยผมก็มาเริ่มขั้นตอนแรกเลยผมอย่างแรกเลยเราต้องหาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะอยู่ในบริเวณแถวๆนี้ผมโดยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมที่เป็นตัวลูกตุ้มครับผมก็ลูกตุ้มเนี่ยสังเกตว่าพอเราวิ่งมาถึงจุดหมายเนี่ยตรงนี้จะมีพื้นที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดปักได้ซึ่งนี่แหละก็คือของที่เราต้องใช้ผมกับตัวดาวประกายพึกนะเป็นชิ้นแรกที่เราจำเป็น
ขั้นตอนที่2ครับผมให้เราเนี่ยวาร์ปกลับมาที่จุดเริ่มต้นของการชี้นำครับผมแล้วก็เดินอ้อมลงมาผมเลียบฝั่งซ้ายมือแล้วก็เลียบฝั่งที่เป็นตัวทะเลมาครับผมของเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นแถวนี้ผมถ้าเกิดว่าเราวิ่งมาแล้วก็เจอพ่อค้าเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าของอยู่ข้างหน้าเลยครับผมโดยสำหรับไอเทมชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญมากในช่วงต้นเกมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถบูสต์ EXP ได้แบบก้าวกระโดดก็คือไอเทมที่เรียกได้ว่าตัวขาไก่ทองคำหรือว่าอีกชิ้นนึงคือขาตกคุ้มทองครับผมก็เป็นไอเทมที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถบูสต์การฟาร์มในช่วงต้นเกมได้เร็วมากแต่มันจะสามารถใช้ได้ในเวลาสั้นๆผมต้องใช้ให้ถูกจังหวะนะถัดมากับขั้นตอนที่3ครับผมให้เราเนี่ยวิ่งมาที่โบสถ์มาริกาที่3ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ของแผนที่เลยครับผมให้เราวิ่งมาตรงนี้ผมก็จะมีในส่วนของตัวไอเทมให้เราทำการเก็บได้ก็จะเป็นพวกจอกน้ำต่างๆซึ่งเจ้าจอกน้ำนี้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเลยผมเพราะว่าเป็นไอเทมที่ในช่วงเลทเกมเนี่ยเราจะได้ใช้แน่นอนในเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการบัฟให้กับตัวละครพิเศษนะแล้วพอถึงปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเนี่ยวิ่งมาบริเวณที่เป็นตรงนี้ผมที่มาร์กเอาไว้ตรงนี้จะมีในส่วนของบริเวณที่เป็นประตูลับครับผมซึ่งจะเป็นช็อตคัทให้เราเนี่ยสามารถไปยังจุดลัดถัดต่อไปได้นะการโผล่มาอีกทีนึงก็ผมเราจะโผล่มาบริเวณที่เป็นเนินมังกรนะผมก็เป็นนี้อ่ะจะเป็นจุดช็อตคัทที่ไกลมากก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่พลาดไปผมแถวนี้โดนมอนสเตอร์บอกเลยว่าโหดมากตบทีเดียวตายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิ่งทำเควสลัชเนี่ยก็ต้องวิ่งแบบระวังมอนนิดนึงผมพยายามเดินตามถนนจะปลอดภัยที่สุดนะสำหรับรายการวิ่งตรงนี้ผมจุดแรกหลังจากที่เราเนี่ยโผล่มาตรงนี้แล้วให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมาให้เราเนี่ยทำการมาร์กแผนที่เอาไว้ในบริเวณตรงแถวนี้ผมจุดนึงและที่เหลือแล้วก็วิ่งตามจุดที่เราทำการมาร์กไปเลยอันนี้พี่ลิงอาจจะไม่มีการตัดช็อตคัทเลยผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดช็อตคัทเนี่ยเดี๋ยวเผื่อบางคนเขางงทางได้ก็ต้องระวังนิดนึงก็เพราะข้างหน้านี้เนี่ยสาเหตุที่ต้องวิ่งมาอย่างแรกเลยคือมันจะมีในส่วนของเม็ดทองให้เราเนี่ยเก็บได้อีก1เม็ดวิ่งมาข้างหน้าเรื่อยๆผมบริเวณที่เป็นตีนสะพานอันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของพรให้เราเนี่ยทำการเซฟได้อันนี้ก็คือปลอดภัยแล้วถึงคราวนี้เราจะตายผมแล้วก็จะสามารถเกิดได้บริเวณตรงนี้โดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาถึงบริเวณนี้เมื่อไหร่ผมแล้วก็กดทำการนั่งพอปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็จะมาหาเราอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็พาเราเนี่ยไปยังบริเวณที่เป็นตัวกลมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าแล้วก็ตอบรับคำเชิญของตัวน้องไปก่อนผมในส่วนของรายละเอียดของตัวกลมเดี๋ยวอันนี้จะไปอธิบายทีนึงในช่วงของการอัปเดตเนื้อเรื่องหลักแล้วกันนะแล้วก็มาถึงตัวกลมกันแล้วผมซึ่งตอนนี้ตัวกลมพี่ลิงจะไม่ขอพูดรายละเอียดกันนะก็ขออนุญาตคัดซีนตัดไปก่อนนะจุดรัชวิ่งถัดมาผมให้เราทำการมาร์คแผนที่มาในบริเวณที่เป็นตรงนี้ผมแถวๆนี้เสร็จแล้วก็วิ่งไปเลยผมผ่านมังกรหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านมังกรก็ไปด้านซ้ายมือได้ผมลงไปข้างล่างได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะเร็วหน่อยเนี่ยก็แนะนำว่าวิ่งผ่านมังกรไปเลยก็ได้ผมก็วิ่งหลบนิดนึงมังกรเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูตัวใหญ่แล้วก็ตีแรงมากแต่ว่าแอนิเมชันมันช้าผมใครขับมาแล้วก็วิ่งรัวๆเนี่ยยังไงก็หนีมังกรทันแน่นอนไม่ต้องกลัวตายเมื่อเราทำการวิ่งมาจนถึงสุดสะพานเมื่อไหร่ให้เราเนี่ยเลี้ยวซ้ายผมแล้วก็ขึ้นเนินเล็กๆไปนิดนึงแล้วก็สังเกตดีๆว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวหน้าผาอยู่ก็ให้เราวิ่งตรงต่อไปเลยผมให้สุดหน้าผาสุดหน้าผาปุ๊บสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับขุดที่เหมือนกับปล่อยลงมาใช่ไหมให้เราเนี่ยทำการโดดไปบริเวณที่ปล่อยลงมาพอดีจะทำให้เราไม่ตายผมจากการตกจากที่สูงมันจะเป็นจุดเซฟพอยท์ที่เหลือก็จะเห็นบริเวณที่เป็นกองไฟอยู่ข้างหน้าแล้วผมก็ให้เราเนี่ยวิ่งมาเซฟกองไฟตรงนี้นะจุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดที่สำคัญมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะจุดนี้เนี่ยคือจุดที่เรียกได้ว่าฟาร์มเวลดีที่สุดในช่วงของต้นเกมอีกจุดหนึ่งเลยผมฟาร์มยังไงสำหรับบริเวณที่เป็นหอคอยตรงนี้ก็วิธีการฟาร์มง่ายๆผมให้เราทำการเรียกหมามาก่อนปุ๊บเรียกหมามาปุ๊บก็ให้วิ่งไปผมบริเวณข้างหน้ามันจะมีในส่วนของตัวกับดักที่เป็นตัวลูกหินกลมมาโจมตีเสร็จแล้วก็ง่ายๆเลยผมพอลูกหินเกิดปุ๊บให้เราทำการวิ่งหันกลับครับผมแล้วกดแดชหลบแล้วก็หันมามองลูกหินพอลูกหินตกไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันต่อ1ลูกมันจะให้ XP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,950 หน่วยครับผมพอเราทำการเสร็จแล้วเราก็ทำการกดมาวาร์ปที่หอคอยใหม่แล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆผมจะทำให้เราเนี่ยสามารถปั๊ม EXP ในช่วงต้นเกมได้เร็วที่สุดนะตรงนี้นะก็เป็นจุดฟาร์มตัวนึงเลยที่เหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะปั๊มเลเวล1ถึงเลเวล40ถึง50ด้วยกันนะแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นจุดเสริมที่พี่ลิงจะแนะนำผมอีกจุดหนึ่งจะค่อนข้างดีกว่าแล้วก็จุดวิ่งขันมาที่เราจะทำการลัชกันนะผมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เปิดแผนที่เนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะแต่วิธีสังเกตง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยวิ่งมาดูด้านซ้ายมันจะมีเนินเล็กๆอยู่ผมให้เราทำการเล็งมาที่เนินแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อย
ให้เลยหมอกมานิดนึงครับผมจะอยู่บริเวณที่ช่วงนี้อันนี้ก็คือจุดต่อไปที่เราเนี่ยจำเป็นต้องวิ่งไปผมหลักๆเลยก็คือตอนแรกจะมีเนินที่เราโดดลงมาใช่ไหมตรงคนควันตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำการโดดขึ้นไปข้างบนเลยครับผมดึงพอโดดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราจะกลับมาบริเวณที่เป็นหน้าสะพานอีกครั้งนึงครับผมแต่เราไม่ต้องไปสะพานนะให้เราเนี่ยวิ่งออกซ้ายมือครับผมแล้วก็วิ่งยาวไปในบริเวณที่เราทำการมาร์คจุดเอาไว้โดยจุดนี้เนี่ยเราจะต้องวิ่งผ่านบอสตัวหนึ่งครับผมซึ่งไม่ต้องสนใจก็ปล่อยไปผมเราสามารถวิ่งผ่านแต่ต้องระวังว่าต้องวิ่งไวๆนิดนึงนะเพราะบอสตัวนี้มันสามารถยิงเวทใส่เราได้ผมถ้าเกิดว่าหลบไม่ทันเนี่ยก็อาจจะตายได้นะหลังจากที่เราเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆผมสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวมังกรแล้วผมก็ให้เราทำการหาจุดเนินโดดแล้วก็โดดขึ้นมาข้างบนมังกรตัวแรกผมคือจุดหมายที่เราจะมาฟาร์มในส่วนของตัว EXP นะครับผมก็รีบวิ่งไปด้านข้างมังกรทั้งขาแล้วก็วิ่งตรงไปยาวจุดที่เราจะทำการตีมังกรนะผมจะเป็นบริเวณที่เป็นตัวโคนหานลูกน้องบอสที่เป็นตัวมังกรตัวเล็กก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องสนใจเพราะว่าบริเวณลูกน้องเนี่ยมันไม่ตีเราอยู่แล้วนะแล้วก็วิ่งอ้อมมาผมก็จะคือบริเวณตรงนี้เลยนะที่เราจะทำการตีบอสตัวนี้โดยสำหรับของที่เราจะใช้ตีบอสนะผมถ้าเกิดว่าใครที่ทำก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะเก็บในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นตัวดาวตะกายพลึกได้ผมอันนี้ก็คือตัวลูกตุ้มหนามนั่นเองผมแล้วก็ในการใช้งานให้คุ้มค่าที่สุดผมเราจำเป็นจะต้องกดถือ2มือด้วยซึ่งเวลาถือ2มือผมของในจอยเนี่ยก็คือกดตัว Y ค้างแล้วก็กด R1 อันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากถือมือเดียวเป็น2มือแต่ในคอมพิลิงไม่แน่ใจเหมือนว่าถือมืออะไรนะข้อดีของการที่เราถือมือ2มือผมของวิชินีก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถตีมังกรแล้วมันติดสถานะเลือดออกได้ผมเนี่ยดูดีจากดาเมจที่ผมตอนแรกเนี่ยเวลาเราตีมังกรไปผมดาเมจมันจะเบาๆใช่ไหมแต่พอมันตีไปถึงจุดๆนึงเนี่ยแล้วมันติดสถานะเลือดไหลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำความเสียหายของบอสเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมประมาณ 15-20% ด้วยกันซึ่งเลือดบอสเนี่ยมันเยอะมากเลยผมก็ทำความเสียหายได้ครั้งนึงเนี่ยประมาณ 13,000 กว่าที่เหลือเราก็ตีไปเรื่อยๆผมจนกระทั่งบอสเนี่ยใกล้ตายโดยเมื่อเราตีถึงจุดๆนึงครับผมจนกระทั่งบอสเนี่ยใกล้จะตายแล้วก็ให้เราทำการกดใช้งานไอเทมที่เป็นขานกพุ่มทองนั่นเองครับผมก็แน่นอนว่าเราต้องใช้ถูกจังหวะด้วยนะก็คือตอนที่บอสใกล้ตายครับผมเพราะว่าในขณะที่ทำงานของไอเทมชิ้นนี้อยู่เราจะได้ EXP เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับผมและบอสตัวนี้จะให้ EXP เยอะมากๆจะช่วยทำให้เราเนี่ยต้นเกมเนี่ยเรียกได้ว่าเลเวลของเราเนี่ยแทบสามารถเด้งไปปุ๊บถึงเลเวลประมาณ32-35ได้เลยในช่วงเวลาเพียงแค่ต้นเกมเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นตามปกติกว่าจะถึงเลเวล30กว่าๆนี่คือบอกเลยว่าเล่นนานมากเลยครับผมแต่เกิดว่าใครใช้วิธีนี้ที่พี่นิ่งแนะนำบอกเลยว่าแป๊บเดียวครับผมไม่เกินชั่วโมงกว่าๆก็แทบจะสามารถประหยัดเวลาในการเล่นแล้วก็ทำให้ต้นเกมของเราเนี่ยสามารถเล่นผ่านได้แบบอีซี่แล้วก็สบายมากๆนะก็เป็นเทคนิคอย่างนึงเลยที่สำคัญมากๆนะสำหรับคนที่แบบเล่นเกมสไตล์นี้ไม่ค่อยเก่งแล้วอยากจะแบบเล่นง่ายๆสบายๆก็ทำตามทริคนี้ได้เลยหลังจากที่บอสตายผมก็แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้นอกจาก EXP มหาศาลแล้วเกือบๆแสนนึงก็จะเป็นหัวใจมังกรซึ่งเราสามารถเอาหัวใจมังกรเนี่ยไปเรียนรู้สกิลที่เป็นคลาสมังกรได้ก็จะได้มาถึง5ชิ้นด้วยกันเนี่ยสังเกตว่า EXP ของเราที่เราได้ผมบวกกับโบนัสด้วยเนี่ยก็เกือบ 100,000 เลยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจุดต่อมาผมหลังจากที่มังกรตายไปเนี่ยข้างหลังของเราจะมีปราสาทอยู่ผมก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปผมจะมันจะเกิดบอนไฟขึ้นมาให้เราทำการเก็บเซฟในส่วนตัวพรเข้าไปเลยในส่วนของแนวทางการอัพเลเวลถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสายดาบมือเดียวหรือดาบใหญ่ก็แนะนำว่าเป็นอาวุธเขี้ยวยาวสุนัขล่าเนื้อผมก็เดี๋ยวในส่วนของอาวุธต่างๆที่จะพูดต่อไปนี้เดี๋ยวพี่ลิงจะแนะนำในส่วนของจุดดรอปทุกจุดเลยว่าอาวุธ OP มันดรอปตรงไหนบ้างก็รอเลือกได้เลยแต่มันเริ่มกันอย่างแรกผมถ้าเกิดว่าใครที่จะเล่นสุนัขล่าเนื้อนะสิ่งที่จำเป็นก็คือเราจะต้องมีค่าความแข็งแกร่ง18แล้วก็ค่าชำนาญเนี่ยอยู่ที่17ก็ให้เราเนี่ยลง2ค่านี้ให้เต็มก่อนที่เหลืออันนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราเลยว่าจะลงค่าอะไรเพิ่มเติมแต่เกิดแนะนำถ้าเกิดว่าใครจะเล่นสายดาบลงค่าเลือดไว้หน่อยก็ดีผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยยิ่งเลือดเยอะยิ่งดีผมเราจะได้ไม่โดน OTK ตายแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวค่าความแข็งแกร่งทำให้เราเนี่ยสามารถตีอาวุธดาบแรงได้แรงขึ้นนะซึ่งเจ้าดาบเล่มนี้ผมมันก็จะดรอปกับบอสตัวนึงที่อยู่ตรงนี้ของแผงที่เลยถ้าเกิดว่าใครที่สามารถโซโล่ไหวก็โซโล่ฆ่าได้เลยผมแต่ถ้าเกิดว่าใครโซโล่บอสแล้วฆ่าไม่ไหวจริงๆผมมันก็มีทริคนึงก็คือเราสามารถคอมเพลตหา NPC ตัวนึงเพื่อให้เขาเนี่ยมาช่วยฆ่าบอสได้โดยทริคแรกครับผมในการเก็บดาบชิ้นนี้เริ่มต้นมาเนี่ยให้เราเนี่ยมาบริเวณที่เป็นตัวป่าแห่งหมอกครับผมแล้วก็มาตรงซากปรักหักพังตอนช่วงเวลากลางคืนเราจะได้ยินเสียงหมาหอน
จากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยกลับไปหาพ่อค้าผมในบริเวณที่เป็นซากปรักหักพังแรกที่จะเจอพ่อค้านั่งอยู่ผมพูดคุยกับเขาและเขาเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเสียงหมาหอนพร้อมทั้งให้กับท่าดีดนิ้วเรามาซึ่งท่าดีดนิ้วจะใช้ในการทำเควสต่อไปถัดมาผมให้เราเนี่ยกลับมาบริเวณที่เป็นปราสาทอีกครั้งนึงแล้วก็ใช้ท่าดีดนิ้วตรงบริเวณปราสาทคราวนี้เนี่ยจะมี NPC ที่เป็นหมาป่าผมกระโดดเข้ามาหาเราซึ่งก็ให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้โดยสำหรับเรื่องราวเควสของ NPC ตัวนี้ผมเขาจะตามล่าหาคนๆนึงอยู่ผมซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยจะมีความสำคัญมากในการช่วยให้เราเนี่ยสามารถตีบอสตัวนึงได้ง่ายขึ้นผมก็คือเจ้าของดาบที่เราต้องการพอเราเนี่ยเข้ามาบริเวณที่เป็นห้องบอสผมสังเกตว่าทางด้านขวามือมันจะมีอักษรสีทองอยู่ผมซึ่งอักษรตัวนี้เราสามารถที่จะอัญเชิญ NPC เนี่ยมาช่วยตีบอสได้แล้วก็ในส่วนอนาคตผมก็จะมีเกี่ยวกับเควสในเรื่องของตัวละครตัวนี้ให้เราเนี่ยได้เล่นกันด้วยนะก็หลักๆก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเทเซฟเป็นดาบได้อย่างปลอดภัยโดยสำหรับจุดเด่นของดาบนี้ผมมันจะมีสกิลท่าติดตัวของตัวดาบเนี่ยที่ OP มากครับผมมันจะตี2จังหวะก็คือจังหวะแรกกระโดดพุ่งเข้าไปตีศัตรู1ทีครับผมแล้วก็ถอยหลังเป็นอมตะนิดนึงแล้วก็กระโดดพุ่งเข้าไตรอบที่2อันนี้น่ะเป็นท่าที่ทำดาเมจแรงมากๆก็เอาไว้สำหรับการตีบอสหรือคนที่เล่นมือใหม่ที่อยากจะเล่นสาดาบเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นดาบที่เหมาะมากๆเลยนะถัดมากับอาวุธ OP ชิ้นที่2ของผมของสายคาตานะผมก็คือดาบเขี้ยวยาวจุดเกิดของเขาผมก็จะให้เราวิ่งมาบริเวณที่เป็นตรงนี้เลยผมเราจะเจอ NPC ตัวหนึ่งครับผมซึ่ง NPC ตัวนี้ก็ในอนาคตมันจะมีทางเลือกให้เราเลือก2ทางครับผมก็คือใครที่ไม่สนเนื้อเรื่องแล้วอยากจะได้ดาบเท่ๆมาใช้ต้นเกมเลยก็ให้เราทำการฆ่า NPC ตัวนี้ทิ้งเลยผมหรือวิธีที่2คือทำเควสในเรื่องกับ NPC ตัวนี้ในช่วงเรทเกมเขาก็จะให้ดาบของเรามาผมแต่อันนี้ต้องย้ำว่ามันคือเรทเกมมากเพราะฉะนั้นที่ลิงแนะนำว่าผู้เล่นมือใหม่ผมไม่ต้องสนใจมากก็ได้ฆ่าทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องของ NPC ตัวนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องหลักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกช้อยที่จะทำเควสในเรื่องผมในช่วงของเรทเกมเราจะได้ในส่วนของดาบเพิ่มขึ้นไป1ชิ้นแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าของ NPC ตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีเสื้อผ้าในใจว่าอยากจะใส่ชุดอื่นที่ไม่ใช่ NPC ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเลือกทำได้ก็ทำการฆ่าทิ้งไปเลยแล้วก็เพียงแค่นี้ผมสำหรับคนที่เป็นสายดาบซามูไรโดยเฉพาะคนที่เป็นซามูไรดาบคู่เนี่ยก็จะมีดาบเริ่มต้นให้เราใช้2อันแล้วผมก็คือคาตานะเริ่มต้นแล้วก็ดาบเขี้ยวยาวเป็น2ดาบหรือบางคนก็อาจจะไปเก็บคาตานะในดันเจียนเพิ่มเป็น2ชิ้นก็ได้นะและสำหรับจุดเก็บของที่เป็นของสายนักเวทครับผมก็ให้เราเนี่ยวาร์ปมาตรงนี้ผมทางเบียงถนนแคริดเหนือจุดที่เราจะไปเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่เป็นบึงครับผมก็จะอยู่ในบริเวณโซนนี้นะก็วิ่งไปเก็บกันเลยผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นคาถาเวทที่ดีที่สุดในช่วงของต้นเกมครับผมเป็นคาถา Storm Meteo ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมี2 อย่างให้เราเก็บได้ก็คือตัวคาถาแล้วก็อีกชิ้นนึงเนี่ยก็จะเป็นเวทที่เป็นเวทดาวตก Meteo ผมก็เป็นของที่เอาไว้คอมโบกันเลยนะก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะอย่างแรกเลยก็คือตรงเนี้ยมันจะมีหลุมอยู่ก็ลงไปเลยผมเป็นดันเจียนแต่ว่าเป็นดันเจียนที่มีของนะข้างในนี้จะดรอปในส่วนของคาถา Meteo ผมเป็นคาถาที่ OP มากมีเรื่องของการทำดาเมจที่โคตรแรงครับผมก็เก็บมาเลยผมสายเวททุกคนต้องมีคาถานี้หมดกับคาถากระสุนศิลาเสร็จแล้วก็ให้เราขึ้นมาข้างบนครับผมแล้วก็เบี่ยงออกไปทางด้านซ้ายนิดหน่อยจุดนี้เนี่ยให้เราหาบริเวณที่เป็นบ้านหลังเดี่ยวครับผมที่มันแยกโซนมาอยู่คนเดียวก็จะเป็นหลังข้างหน้านี้ผมระวังด้วยผมถ้าเกิดว่าเราเดินเท้าเปล่าโดยไม่ขึ้นม้าเนี่ยก็จะติดโรคเสื่อมสลายสีแดงซึ่งก็จะหลุดเลือดเรื่อยๆจนกระทั่งเราตายนะพอมาถึงตรงนี้เพื่อให้เราเดินมาข้างหลังครับผมอันนี้เนี่ยก็จะมีคาถาเมเทโออยู่ผมสุดยอดของคาถาอุกกาบาตเวททุกคนนะผมนักเวทต้องใช้ตอนเริ่มต้นเกมหมดเพราะว่าจะทำให้คาถาเวทดาวตกเราแรงขึ้นนะที่เหลืออันนี้ก็ได้ของครบเซตแล้วนะในส่วนของสายเวทนะแล้วก็ถัดมากับไอเทมอีก2ชิ้นนะผมอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็เก็บยากนิดนึงครับผมแต่มันจะมีทริคในการเก็บในช่วงต้นเกมได้เลยก็คือปกติเนี่ยพอเราทำการเกิดตรงแผนที่แมปแรกใช่ไหมครับผมเราจะอยู่ในแค่โซนนี้กับโซนที่เป็นเขตนี้ครับผมเราจะยังไม่สามารถที่จะไปในบริเวณที่เป็นเขตมหาลัยเวทมนต์แล้วก็โซนที่เป็นบึงได้ผมโดยการที่เราจะไปได้เนี่ยเราจะไปต้องผ่านในส่วนของตัวบอสตัวแรกที่อยู่ในบริเวณที่เป็นปราสาทตรงนี้ก่อนแต่มันจะมีทริคนิดนึงผมในการลักไก่ให้เราเนี่ยไม่ต้องสู้กับบอสแต่สามารถไปเก็บไอเทม2ชิ้นนี้ได้เลยก็คือซึ่งสำหรับไอเทมอีก2ชิ้นที่เหลือผมก็คือขวานน้ำแข็งแล้วก็ดาบเพลิงราตรีเนี่ยมันเป็นไอเทมที่จะอยู่ในบริเวณที่เป็นเขตมหาลัยเวทมนต์นะผมซึ่งต้นเกมถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยมันก็คิดว่าจะเก็บไม่ได้นะก็คือถ้าเกิดว่าคนปกติเนี่ยเขาจะต้องเข้าผ่านบอสผมแล้วก็เคลียร์บอสตัวแรกของตัวเกมก่อนแล้วก็วิ่งทะลุปราสาทถึงจะไปพื้นที่ได้แต่มันจะมีทริคนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาบริเวณที่เป็นข้างๆปราสาทผมตรงสะพานตรงสะพานตรงนี้ผมสะพานที่ตัดขาดโดยพอเรามาถึงตรงสะพานที่ตัดขาดปุ๊บเนี่ยก็ให้การโดดข้ามสะพานไปผมข้างล่างเนี่ยมันจะมีช่องทางที่เป็นตัวช่องเขาลับผมสามารถวิ่งอ้อมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสู้กับบอสตัวแรกนะ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช็อตคัทที่แอบใส่เนียนมากถ้าใครที่แบบไม่ได้สังเกตจริงๆเนี่ยคือแบบเฮ้ยใส่กันเนียนอย่างนี้เลยแหละก็วิ่งข้ามสะพานปุ๊บขึ้นมาข้างบนแล้วก็เลี้ยวขวาไปผมก็สังเกตว่ามันจะมีช่องทางยาวๆให้เราสามารถวิ่งได้อันนี้แหละคือช่องทางลับเลยผมไม่ต้องเสียเวลาสู้กับบอสตัวแรกนะก็วิ่งผ่านทางนี้ไปเรื่อยๆเลยนะก็จะเข้าสู่เขตของที่เป็นบึงแล้วก็มหาลัยเวทมนต์ได้เลยทันทีนะโดยจุดที่เราจะโผล่มาผมเราจะโผล่มาบริเวณที่เป็นหลังปราสาทก็คือถ้าเกิดว่าเล่นปกติเนี่ยก็คือฆ่าบอสได้แล้วเนี่ยมันจะมีพรเนี่ยโผล่ขึ้นมาผมก็แน่นอนว่าตรงนี้ก็จะเป็นพรหลังปราสาทนะก็ประหยัดเวลาในการสู้บอสไปได้เลยผมก็เป็นช็อตคัทสกินข้ามมาเลยโดยในบริเวณข้างๆครับผมก็จะมีโบสถ์อยู่ก็ให้เราเข้าไปสำรวจเหมือนเดิมเพราะว่าโบสถ์นี้ก็จะมีไอเทมให้เราเนี่ยทำการเก็บได้เหมือนกันนะผมก็เข้ามาเลยผมกับโบสถ์ยูริสของดีเหมือนกันนะผมกับตัวหยาดน้ำจอกศักดิ์สิทธิ์ไว้อัปเกรดยาให้เราเนี่ยฮิวแรงขึ้นนะสำหรับการเดินทางขั้นต่อไปผมหลังจากที่เราเนี่ยถึงบริเวณที่เป็นหน้าปราสาทเอ็นปุ๊บให้เราเนี่ยเลี้ยวมาทางด้านขวามือผมจะเจอหน้าผาอยู่แล้วก็วิ่งตรงข้ามหน้าผาไปเลยผมข้ามในส่วนของโขดหินปริศนาไปแล้วก็จุดที่เราจะลงเนี่ยก็คือจะหยุดตรงบริเวณที่เป็นตรงสะพานตรงนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยลงไปข้างล่างบริเวณที่เป็นบึงได้เลยนะโดยเริ่มต้นด้านขวาให้เกิดว่าดูปกติมันจะโดดไม่ได้นะแต่ให้เกิดว่าดูดีๆผมข้างล่างเนี่ยมันจะมีตัวแท่นหินอยู่ก็ให้เราเนี่ยโดดตามแท่นหินลงไปเลยผมตึ๊บค่อยๆโดดนะผมอย่าโดดเยอะเซฟฉาดจังหวะดีๆนะถ้าเกิดว่าโดดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็คือบอกเลยว่าเลือดนี่ไหลเป็นน้ำแน่นอนนะก็ที่เหลือก็วิ่งตามหินไปเรื่อยๆวิ่งตามหน้าผาไปเรื่อยๆแล้วก็ใครที่มาถึงบริเวณที่เป็นสะพานทางลงแล้วผมก็จะมีพรให้เราเนี่ยกดเซฟได้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ขวานก็ลงไปได้เลยผมแล้วก็เก็บขวานในบริเวณที่เป็นช่วงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเวทครับผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยทำการเลี้ยวขวาแล้วก็เตรียมขึ้นมาต่ออีกนิดนึงครับผมเดินไปอีกนิดนึงให้ถึงบริเวณที่เป็นโบสถ์ตรงนี้ผมซึ่งวิธีการไปโบสถ์เนี่ยถ้าเกิดปกติเราจะไม่มีทางขึ้นไปนะก็ให้เราวิ่งหาผมมันจะมีทางลมที่เราเนี่ยสามารถโดดขึ้นไปบริเวณที่เป็นหน้าผาได้นะอันนี้ก็เป็นช็อตคัทสั้นๆเลยผมเพราะถ้าเกิดว่าเดินหาปกติเนี่ยก็อาจจะไม่เจอนะในบริเวณทางลมตรงนี้นะตึ๊บที่เหลือก็วิ่งตรงไปได้ยาวๆเลยผมจนกว่าจะถึงตัวโบสถ์นะสำหรับความสำคัญของ NPC ตัวนี้ผมเขาจะบอกใบ้ไปถึงกับเควสในเรื่องของบอสบางตัวรวมถึงจะเป็น NPC ที่จะขายเวทที่เป็นสายเฟสแล้วก็สายเวทปกติรวมถึงสายเวทโบราณให้กับตัวละครของเราผมในช่วงของเลดเกมก็เป็นตัวละครตัวนึงที่สำคัญมากพยายามอย่าไปเผลอตีเขาผมต้องบอกว่าตัวนี้สำคัญมากเลยนะโดยสำหรับคาถาที่แนะนำให้ซื้อผมจากลุงเต่าเนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นคาถาชิ้นนี้เลยผมดาบจรัสคาถาอันนี้คือคาถาเวทที่ดีมากในช่วงของต้นเกมก็ทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูที่มีความเร็วเยอะเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็สำหรับจุดเก็บขวานเปลือกน้ำแข็งกับผมก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ผมก็จะอยู่ในเขตบึงเลยผมจุดเด่นของขวานนี้มีความสามารถในการโจมตี AOE ที่โคตร OP ครับผมตีวงกว้างไม่พอแถมดาเมจโคตรแรงด้วยอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของค่าโจมตีกับค่าเลือดไปเลยผมเป็นหนึ่งในขวานที่สำหรับผู้เล่นที่เล่นสปีดรันส่วนใหญ่จะเลือกใช้งานกันเพราะว่ามันสามารถโจมตีทะลุกำแพงไปโดนบอสได้มันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องอัพค่าเลือดเยอะหรือว่าประหยัดเวลาในการที่จะทำแอนิเมชันในการตีบอสนะและสำหรับวิธีที่เราเนี่ยจะไปเก็บดาบเพิงราตรีผมดาบที่ OP ที่สุดในเกมครับผมก็คือตัวดาบเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่เป็นปราสาทเวทมนต์ตรงนี้การที่เราจะมาได้ผมขั้นแรกเลยก็คือใครที่วิ่งผ่านทะเลสาบลงมาแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยวิ่งมาบริเวณตรงช่วงนี้ผมหรือว่าโซนนี้มันจะมีทางให้เราเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นมาได้ครับผมก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็เลาะมาเรื่อยๆเลาะมาเรื่อยๆเลาะมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงนี้ผมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปิดแผนที่พอได้จุดเปิดแผนที่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็วิ่งยาวมาเรื่อยๆผมจะเจอซากเมืองซึ่งซากเมืองเนี่ยมันจะมีประตูลับอยู่ให้เราตีให้แตกครับผมแล้วก็วิ่งตรงเข้าปราสาทได้เลยนะซึ่งบอกเลยว่า NPC ตัวนี้ผมก็จะเป็นหนึ่งตัวละครสำคัญมากที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจบฉากจบในเควสเนื้อเรื่องหลักได้ผมแล้วก็สำหรับ NPC ตัวนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเขาเนี่ยอนาคตเขาจะขายในส่วนของตัวชามพิเศษซึ่งเป็นชามลดการใช้งาน FP ของการไล่สกิลผมแต่ตอนนี้ยังไม่ขายนะเขาจะขายแค่ในส่วนของหินตีบวกก่อนก็จะมีตั้งแต่บวก1บวก2บวก3บวก4ผมก็เป็น1ในสตาร์เตอร์เริ่มต้นนะผมทำให้เราเนี่ยมาอัปเกรดอาวุธเริ่มต้นมาใช้งานได้นะเอาล่ะแล้วต่อจากนี้ผมเราก็มาถึงหน้ามหาลัยกันแล้วผมประตูใหญ่ปราสาทคาเลียซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าวิ่งให้ดีๆครับผมแต่แนะนำว่าอย่าวิ่งนะผมให้ทำการค่อยๆเดินไปดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามอนในเขตนี้จะเป็นมอนที่เลเวลสูงมากเราตีไม่เข้าแน่นอนนะวิธีดูง่ายๆผมก็คือตรงไหนเนี่ยที่มันดูเป็นเหมือนกับมือครับผมที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยอย่าไปเดินเหยียบแค่นั้นเองครับผมค่อยๆเดินไปเรื่อยๆผมตรงเฟสแรกแนะนำว่าให้เดินแบบเรียบหน้าผาไปนิดนึงค่อยๆเดินแบบซ่อหินไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงหินเนี่ยมันจะไม่มีมอนอยู่แล้วผมก็จะปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามีมอนเกิดขึ้นมาก็หาจังหวะวิ่งดีๆผมค่อยๆไปเรื่อยๆนะ
วิ่งล็อกขอบแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆตรงยาวๆไปสบายๆผมเนี่ยในฮาร์โมนเกิดมาก็รีบนิดนึงผมเนียนๆหน่อยนิดๆหน่อยจุ๊ๆๆๆๆๆเพราะว่าโซนนี้ถ้าโดนตีทีเดียวตายเลยผมอ่ะข้างหน้าเนี่ยอันนี้อันตรายผมมีมอนอยู่ถ้าเกิดว่าเดินผ่านนี่คือโดนแน่นอนค่อยๆวิ่งอ้อมแล้วพอถึงบันไดปุ๊บใกล้บันไดเมื่อไหร่ผมเปลี่ยนวิ่งทันทีครับผมวิ่งๆๆๆแล้วโดดขึ้นมาวิ่งยาวๆอย่าหันไปมองหลังครับผมวิ่งไปยาวๆมาเพราะว่ามอนจะไล่เวสเราหลบหลังกำแพงนิดนึงก็ดีครับผมให้เราขึ้นมาบนบันไดแล้วก็ขึ้นมาบริเวณที่เป็นชั้น2อันนี้จะมีพรให้เราทำการเซฟได้ก็จบไปในช่วงของเฟสแรกของการเก็บดาบนะถัดมากับช่วงที่2ครับผมสังเกตดีๆตรงนี้จะมีประตูทางออกมาผมจะเป็นเหมือนกับสะพานโล่งข้างหน้าซึ่งตรงจุดนี้บอกเลยว่าจะมีกับดักเวทมนต์แล้วก็ศัตรูที่ยิงระยะไกลโจมตีเราเรื่อยๆพยายามวิ่งเรื่อยๆผมอย่าหยุดวิ่งแล้วก็ซิกแซกซิกแซกนิดนึงก็ได้ผมเพราะว่ามอนจะไล่เวทใส่เราเรื่อยๆนะเลยพยายามอย่าโดนตีด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าโดนตีทีเดียวเนี่ยบอกเลยว่า KO แน่นอนนะผมจุดนี้ก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆข้าสะพานไปเรื่อยๆโดยเป้าหมายหลักของเราก็คือเราจะวิ่งไปตรงข้างหน้านู้นก่อนผมเข้าบริเวณที่เป็นตัวหอด้านหน้ายิงไปผมโดดข้าม1ทีโอเคโดนระวังโดดข้าม1ทีสวยมากจังหวะนี้บอกเลยว่าถ้าโดนทีเดียวนี่น็อกเลยผมตายได้ทันทีเลยนะเพราะว่ามันดาเมจแรงมากครับผมถึงแม้ว่าเราจะมีเลเวลเยอะแล้วก็ตามนะจุดนี้สำคัญมากที่เหลือก็ขึ้นไปเลยผมสาเหตุที่เราต้องขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าพี่ลิงต้องการให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาเช็คพอยต์ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะตรงนี้จะเป็นพื้นที่เปิดที่เราเนี่ยจะเปิดในโซนแผงที่ถัดไปโอ้โหก็สำคัญมากๆเลยกับบอสบังคับที่เราต้องสู้ด้วยก็ลงบอนไฟไปแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุก็คือตรงข้างนอกนี้ผมจะมีเมล็ดทองให้เราเนี่ยเก็บด้วยอีกหนึ่งเมล็ดแบบฟรีๆแต่ตอนเก็บนี้ก็ต้องระวังด้วยผมเพราะว่ามันจะมีหมาป่าอยู่หมาป่าโหดมากครับผมโดนตีทีเดียวตายได้เหมือนกันก็พยายามเก็บแล้วก็รีบถอยแล้วก็ขั้นตอนถัดมาในช่วงที่3คราวนี้เราก็จะวนกลับไปที่เดิมครับผมเพื่อไปเก็บดาบเพลิงราตรีผมก็ให้เราวิ่งมาเหมือนเดิมคราวนี้ก็ลงไปข้างล่างเลยปึ๊บสปรายในการวิ่งครับผมก็ดูได้ตามนี้เลยผมก็ตอนแรกก็วิ่งตรงไปปกติพยายามอย่าโดนยิงครับผมถ้าโดนยิงทีนี้อาจจะตายได้นะก็ย้ำไว้เหมือนเดิมนะวิ่งมาเสร็จปุ๊บครับผมเลี้ยวขวาไปหลบ1ทีครับผมไม่โดนกับดักเวทสวยงามอยู่วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยผมสังเกตว่าข้างหน้าผมด้านขวามันจะมีทางเดินไปก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปด้านขวาที่มีทางเดินนะระวังเรื่องค่าพลังงานหมดด้วยผมบอกเลยว่าโดนจุกจุกมากวิ่งมาเรื่อยดีนะเวลเยอะผมถ้าเวลไม่เยอะนี่อาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะก็วิ่งเลี้ยวขวามาผมเจอทางตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเดิมเลี้ยวขวาอีกรอบนึงครับผมแวบกลับมาพอเลี้ยวขวาเสร็จสังเกตด้านซ้ายมือจะมีเหมือนกับบันไดที่มันแหว่งๆอยู่ผมก็ให้เราเนี่ยโดดไปเวนตรงนี้เลยปุ๊บโดดมาเวนที่เป็นปราสาทข้างล่างครับผมแล้วก็โดดอีกชั้นนึงด้านซ้ายมือระวังครับผมจะโดดเลยผมถ้าโดดเลยเนี่ยอาจจะตกหลุมได้นะปุ๊บเสร็จแล้วจะมีบันไดอยู่ก็ให้เราเนี่ยทำการลงบันไดไปได้เลยข้างใต้บันไดจะมีหีบอยู่ใบนึงครับผมซึ่งเจ้าหีบอันนี้แหละก็คือเก็บหนึ่งในดาบที่ OP ที่สุดในเกมนี้ผมกับดาบเพลิงราตรีนะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับการเก็บในส่วนของตัวไอเทมดาบที่ OP ที่สุดครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วอยากจะให้แบบจบง่ายๆเล่นง่ายๆดาบนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนผมด้วยความสามารถของตัวดาบซึ่งถ้าเกิดว่าใครกดชาร์จแล้วปล่อยเนี่ยก็คือปล่อยลำแสงพลัมพลายล้างผมคู่กับสายนักเวทผสมบอกเลยว่าดาเมจนี่เป่าทีนึงนี่มอนแทบจะตายเกือบ 100% เลยนะโดยเฉพาะพวกบอสต่างๆเนี่ยก็เป็นของดีของเด็ดที่แนะนำเลยว่า OP มากครับผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นแบบสบายๆและก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเทคนิคการเล่น Elder Ring ครับผมก็จะเป็นไกด์ใน EP ที่1ใน EP ถัดไปผมอันนี้ก็จะเริ่มเจาะลึกเกี่ยวกับการดำเนินเนื้อเรื่องของตัวเกมกันแล้วว่าต้องดำเนินเนื้อเรื่องอย่างไรบ้างเนื้อหาในเกมแต่ละเควสเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็รอดูได้เลยผมและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว